ธุรกิจของบริษัทโอสถสภาเติบโตเคียงข้างสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า100ปีผ่านการพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อก้าวไปพร้อมๆกับโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว3กุญแจสำคัญที่นำพาโอสถสภาเติบโตได้อย่างมั่นคงก็คือการสร้างสรรค์โอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมโดยส่งเสริมคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษัทการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยจุดประกายวิถีชีวิตที่ดีจากทางเลือกการบริโภคเพื่อสุขภาพการจำกัดและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของเราต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ารวมถึงการจัดการของเสียโดยคำนึงถึงการควบคุมผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญทั้ง3ด้านนี้รวมเรียกได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโอสถสภาหลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมเราต้องใส่ใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำไมเราต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเพื่อนพนักงานพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเราลองนึกถึงภัยธรรมชาติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนในขณะที่หลายๆแห่งในโลกเริ่มประสบปัญหาอาหารและน้ำขาดแคลนสวนทางกับจำนวนประชากรบนโลกที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวเช่นสภาวะตลาดที่ทวีความผันผวนทรัพยากรที่หาได้ยากยิ่งขึ้นส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วยแค่นี้ก็เห็นชัดแล้วว่าเราไม่อาจคำนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวได้เราต้องดำเนินธุรกิจโดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมๆกันแล้วทุกคนรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของโอสถสภาคำตอบคือพนักงานโอสถสภาทุกคนนั่นเองการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของโอสถสภาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนั้นหากขาดแรงขับเคลื่อนจากพนักงานในองค์กรก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงแล้วเราจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยให้ธุรกิจของโอสถสภาพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบทอดไปสู่รุ่นต่อไปได้อย่างไรคำตอบคือทำได้ง่ายๆเพียง4อย่าง 1. Commit ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ 2. Lead รับบทเป็นผู้นำในการส่งเสริมความยั่งยืนโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด 3. Support ให้การสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่แม้จะไม่ใช่เป้าหมายในความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อความสำเร็จร่วมกันขององค์กร 4. Share พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงไปด้วยกันและนี่ก็คือรากฐานแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงของโอสถสภาพร้อมที่จะตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วหรือยังร่วมเป็นหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนขององค์กรเพราะความยั่งยืนคือคำตอบของธุรกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโอสถสภา